ยด้วยใครอยู่ข้างนอกบ้างช่วยฉันด้วยฉันกำลังจะตายแล้วช่วยช่วยช่วยด้วยไม่มีธรรมดาไม่ได้ล็อกช่วยเฮ้ยคุณคุณคุณอะไรไหมครับคุณคุณคุณครับคุณคุณครับผมคุณคุณธวัชครับมีนักข่าวมารอเจอคุณธวัชเนี่ยเต็มเลยครับมีเรื่องอะไรมีข่าวว่าที่บ้านคุณเนี่ยขังคนเอาไว้แล้วก็ทำร้ายร่างกายเขาจนเกือบตายนะครับมีข่าวแบบนี้หลุดออกมาได้ยังไงผมว่าเราต้องประชุมเรื่องนี้กันสักหน่อยแล้วนะครับดูเหมือนว่าคุณจะแก้ข่าวเช้านี้ไม่ได้สักทีผู้ถือหุ้นทุกคนก็พากันกังวลไปหมดตอนแรกฉันคิดแกโง่แล้วนะแต่กลายเป็นว่าแกกลับโง่โง่เกินกว่าที่ฉันคิดไว้อีกอะโง่แบบไม่มีที่สิ้นสุดเลยแกไปทำอย่างนั้นตอนที่มีคนอื่นอยู่ในบ้านได้ยังไงวะตัวเขาไม่รู้ว่าสันดาแกเป็นยังไงหรือไงฮะต่อให้ฉันตีแกนะแกคงตายแบบคิดไม่ได้อยู่ดีอะงั้นฉันจะขังแกไว้ในนี้ห้ามออกไปไหนทั้งนั้นจนกว่าฉันจะไปจัดการเรื่องทั้งหมดให้มันเรียบร้อยก่อนพ่อ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 ทำอะไรอ่ะพ่อพ่ออย่าทำมันอย่างนี้นะพ่อพ่อพ่อปล่อยผมนะพ่อพ่อเปิดจมูกพ่ออย่าคิดจะปล่อยพ่อออกไปฉันนะพ่อโอ้ยพ่อยังซวยเปิดประตูสิวะผมว่าเรื่องนี้เนี่ยบริษัทกู้แข่งน่าจะเป็นคนที่กุข่าวขึ้นมานะครับเพราะว่าเดือนหน้าจะมีการประมูลโครงการสำคัญแล้วอย่างหนึ่งเรื่องนี้มันไม่มีมูลของความจริงแม้แต่นิดเดียวเลยครับแสดงว่าทั้งหมดเป็นข่าวลือสิคะใช่ครับทั้งหมดเป็นข่าวลือยายจาเป็นยังไงบ้างอ่ะเธอรู้ไหมเห็นว่ากระดูกหักน่ะแต่ว่าตอนนี้ปลอดภัยแล้วนะอยากจะไปเป็นเมียคนรวยมันก็เป็นอย่างเนี้ยจะบ้าเหรอทอแสงมันไม่ควรที่จะมีใครเจอเรื่องแบบนี้นะต่อให้เขาจะเลวหรือจะดีก็ตามทำกันแบบเนี้ยมันก็ไม่เหลือความเป็นคนแล้วเฮ้ยก็มันหาเรื่องอยากจะไปอยู่เขาเองนี่ถ้าอย่างนั้นคิดกลับกันนะลองเป็นยายแอ้โดนแบบนี้บ้างเธอยังจะคิดอยู่หรือเปล่าว่าที่ยายแอ้โดนเนี่ยเพราะหาเรื่องใส่ตัวเองหลายทางที่ตัวฉันได้